ก็โซนกาแฟครับแล้วก็มีเครื่องทำอัตโนมัติอันนี้เป็นพวกธัญพืชกรอบเกลียวครับไว้กินกับนมแล้วก็มุสลี่น้ำมีนมมีส้มๆน้ำด้านนู้นเป็นสถานีไข่เจียวครับไข่เจียวไข่ข้นไข่ดาวสั่งได้ตรงนี้ก็เป็นสลัดนะครับแล้วก็มีน้ำสลัดแบบต่างๆให้ลองเลือกทานนะครับสวนส้มนี้แฮมกับชีสน้ำผลไม้นี่ชุดข้าวต้มครับมีข้าวต้มส่วนเครื่องแบบไทยแล้วก็ผัดดองเต้าหู้ยี้ด้วยนี่เป็นข้าวต้มขาวอันนี้เป็นข้าวต้มเครื่องกับไก่แล้วก็อาหารแบบต่างๆนะครับขนมปังอันนี้ที่ตัดขนมปังครับไม่เครื่องอุ่นขนมปังเอาขนมปังใส่เข้าไปมันจะหมุนออกมาด้านล่างร้อนๆนี่หมุนแผ่นเค้กเอาสีเทียมแผ่นเค้กมีการเลือกเทียมนี่ก็มีข้าวมาผัดไข่ดาวมีแบบทั้งสุกและไม่สุกครับใส่กรอบเบคอนขอบออมเล็ตกับนี่มีคนเอาไหมครับมีจองไว้แล้วขอออมเล็ตแล้วก็เบคอนหรือเบคอนมีตรงนู้นด้วยใช่นี่ใช้กระทะแบนทำอันนั้นเนยอะไรครับเป็นชีสครับชีสอะไรครับชีสมอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่าขอเบคอนด้วยนะขอหมูสามไว้ได้นี่ก็บริเวณครับนี่เป็นสองโซนออมเล็ตที่จ้างน่าทานมากครับครับเบคอนเดี๋ยวผมก็ทานนะครับนี่เป็นบริเวณก็อาหารเช้าที่โรงแรมโนเวเทลระยองบ้านเพนะฮะไข่เจียวชีสครับผม
แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับเกี่ยวกับเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับเป็นห้องคอนเนคถ้าหนูห้องคอนเนคกับ